สวัสดีทุกท่านที่มานั่งฟังนะครับอันนี้ผมจะมานำเสนอตัวนวัตกรรมหุ่นยนต์บริการส่งของอัตโนมัติภายในอาคารและก็แพลตฟอร์มปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสหรือ Magic Touch IoT นะครับก็คือในสถานการณ์3ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเนี่ยมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับซึ่งเป็นไวรัสที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเนื่องจากตัวเชื้อโรคตัวนี้ครับสามารถแพร่กระจายผ่านละอองในอากาศเกิดการสะสมของเชื้อโรคบนพื้นผิวสัมผัสต่างๆในที่สาธารณะนะครับเช่นพวกลูกบิดประตูหรือแผงควบคุมลิฟต์โดยสารนะครับทางดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรมและทางทีมวิจัยนะครับจึงเห็นว่าตัวปุ่มกดลิฟต์โดยสารเนี่ยนะครับมีการสะสมของเชื้อโรคและแพร่กระจายของเชื้อโรคได้มากนะครับจึงได้วิจัยและพัฒนาตัวนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์แบบไร้สัมผัสหรือ Magic Touch ขึ้นมานะครับซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อก่อโรคโควิด-19 นะครับและก็เหมาะกับช่วงและก็เหมาะกับยุคชีวิตวิถีใหม่นะครับหรือ New Normal นะครับที่ประชาชนทุกคนควรที่จะหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของต่างๆนะครับในที่สาธารณะให้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งจะได้ปลอดภัยจากเชื้อโรคหรือเชื้อก่อโรคต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวผลงานตัวต้นแบบปุ่มกดลิฟต์ Magic Touch นะครับที่ทางทีมวิจัยได้พัฒนาขึ้นนะครับก็คือมันจะมีจุดเด่นก็คือ1เป็นการทํางานแบบไร้สัมผัสนะครับเพียงแค่ทุกท่านใช้นิ้วมือเนี่ยครับไปวางบริเวณปุ่มกดชั้นที่เราต้องการนะครับในระยะห่าง 2-3 ซมนะครับแล้วก็เป็นการแล้วก็ลดการสัมผัสนะครับเนื่องจากไม่มีการสัมผัสทําให้ปลอดภัยและก็มีความมั่นใจในการใช้งานลิฟต์โดยสารนะครับแล้วก็ติดตั้งใช้งานง่ายโดยติดตั้งเข้าไปกับตัวระบบลิฟต์โดยสารเดิมได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องทำการเจาะหรือดัดแปลงระบบใดๆของตัวลิฟต์เลยนะครับซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อประกันและระบบการทำงานของลิฟต์โดยสารนะครับแล้วก็ตัวปุ่มกดลิฟต์ของเราเนี่ยครับได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานทางไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัยจากทาง PTEC แล้วนะครับและมีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรนะครับแล้วก็หลังจากที่เราได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆให้กับหน่วยงานราชการและโรงพยาบาลนะครับก็ได้มีการส่งมอบตัวนวัตกรรมปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสเมจิทัชนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ที่เราไปติดตั้งทั้งหมด11แห่งนะครับก็จะมีทั้งโรงพยาบาลของรัฐต่างๆนะครับหน่วยงานราชการแล้วก็ตัวของในภาคเอกชนเองนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีเอกชนที่สนใจแล้วก็ได้ลายเส้นกับเราไปแล้วนะครับ1บริษัทนะครับแล้วก็ตัวของระบบปุ่มกดลิฟต์ไร้สัมผัสเมจิทัชของเราเนี่ยนะครับก็ได้รับรางวัลประดิษฐ์คิดค้นระดับดีจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้น้องค่ะแล้วก็เพื่อที่เราจะนำระบบ Magic Touch ของเราเนี่ยไปใช้งานให้ได้หลากหลายมากขึ้นนะคะเราก็ได้นำมาผสมผสานกับเทคโนโลยี IoT นะคะเพื่อที่เราจะสามารถสั่งใช้งาน Magic Touch เราเนี่ยได้จากทุกที่เลยไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ภายในลิฟต์นะคะก็อย่างเช่นเราอาจจะสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตก็ได้ค่ะแล้วเมื่อเราสามารถสั่งงานการใช้งานลิฟต์เราจากที่ไหนได้แล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าณตอนนี้นะคะก็จะมีหุ่นยนต์ที่ใช้ส่งของทั่วไปเนี่ยค่ะก็คือจะส่งของอยู่ในตามร้านค้าหรือว่าตามพื้นที่หนึ่งซึ่งเขาตอนนี้เขาอาจจะเดินอยู่ได้แค่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งหรือในฟลอร์เดียวนะคะแต่ว่าหุ่นยนต์ตัว Magic Bot ของเราเนี่ยสามารถที่จะทำงานควบคู่กับลิฟต์ Magic Touch ได้นะคะก็คือเขาจะสามารถเข้าออกลิฟต์แล้วก็ส่งของได้ทั้งภายในทั้งอาคารเลยค่ะโดยที่ Magic Bot ของเรานะคะสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่ต่างๆได้นะคะตามที่เรากำหนดไว้ค่ะแล้วก็ทำงานควบคู่กับลิฟต์ Magic Touch ของเราได้นะคะซึ่งการเข้าออกลิฟต์ของเขาเนี่ยเขาก็จะเข้าออกเหมือนกับเปรียบเหมือนเขาเป็นผู้โดยสารท่านหนึ่งเลยนะคะก็จะไม่รบกวนการโดยสารลิฟต์ของผู้โดยสารท่านอื่นค่ะแล้วก็เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการได้แล้วก็มีระบบ Security ในการควบคุมค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างการทำงานของ Magic Bot คู่กับ Magic Touch นะคะเนื่องจากเราเอาลิฟต์มาให้ไม่ได้ดังนั้นเราจึงนำเป็นวิดีโอมาให้ค่ะอันนี้นะคะเราก็ได้สั่งให้ Magic Bot เนี่ยเดินทางไปส่งของนะคะที่ตำแหน่ง G01 นะคะหรือว่าชั้น G ตำแหน่ง01นะคะ
เมื่อ Magic Bot ได้รับคำสั่งแล้วนะคะก็จะเดินไปที่หน้าลิฟต์นะคะแล้วก็เรียกให้ลิฟต์มารับที่ชั้นปัจจุบันค่ะอันนี้ก็คือกดเรียกลิฟต์ที่ชั้น3ข้างในนะคะเมื่อลิฟต์มาถึงแล้วนะคะก็จะสั่งโฮลลิฟต์ค่ะให้ประตูลิฟต์เปิดนะคะแล้วก็เดินเข้าไปภายในลิฟต์ค่ะแล้วเมื่อเข้าไปแล้วนะคะเขาก็จะสั่งกดปิดลิฟต์ค่ะเราก็จะเลือกชั้นที่เรากำหนดมาเมื่อสักครู่นี้ที่ต้องการจะไปนะคะก็คือชั้น G ค่ะและเมื่อลิฟต์เดินทางไปถึงชั้นที่กำหนดแล้วนะคะแม่จิตบอดก็จะสั่งโฮลลิฟต์ให้เปิดเพื่อนออกมาจากนั้นก็จะกดสั่งปิดลิฟต์นะคะแล้วก็จะเดินไปยังตำแหน่งที่กำหนดไว้ก็คือ G01 ที่เรากำหนดมาเมื่อข้างต้นเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะนำเอาตัว Magic Bot เนี่ยไปใช้กับงานบริการของในการส่งของนะคะอย่างเช่นในโรงแรมอย่างนี้นะคะก็คือเวลามีออเดอร์แขกในห้องพักต้องการของอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีการออเดอร์เข้าไปนะคะจากนั้นตัว Magic Bot เนี่ยก็จะเดินไปหาสตาฟที่เป็นคนจัดเตรียมของนะคะโดยที่สตาฟเนี่ยจะต้องใส่รหัสผ่านในการเข้าใช้งานตัวหุ่นยนต์ให้เรียบร้อยค่ะซึ่งถ้าเกิดใส่รหัสผ่านถูกต้องแล้วเนี่ย Magic Bot เนี่ยก็จะบอกสตาฟว่าตอนนี้เขามารับของห้องไหนที่เขาสั่งมานะคะมีของอะไรบ้างนะคะสตาฟก็จะนำของเนี่ยใส่เข้าไปในชั้นของตัว Magic Bot นะคะที่มีทั้งหมด3ชั้นค่ะโดยที่ต้องกำหนดหมายเลขชั้นให้เขาด้วยเขาจะได้รู้ว่าเมื่อไปถึงห้องนั้นแล้วเนี่ย Magic Bot เนี่ยจะต้องเปิดประตูของชั้นไหนให้ผู้ที่ส่งของมานะคะแล้วจากนั้นเนี่ยหุ่นยนต์ Magic Bot ค่ะก็จะเดินทางขึ้นลิฟต์โดยฝาลิฟต์เหมือนที่แสดงให้ดูเมื่อดังวิดีโอเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เมื่อ Magic Bot เนี่ยเดินทางไปถึงห้องที่สั่งของมาแล้วเนี่ย user ก็จะต้องกรอกรหัสผ่านให้ถูกต้องนะคะซึ่งถ้าเกิดรหัสผ่านถูกต้องแล้วเนี่ยประตูชั้นที่ถูกกำหนดมาเมื่อสักครู่นี้อะค่ะก็จะเปิดออกมาเพื่อที่ให้สามารถหยิบของออกไปได้นะคะแล้วก็พอส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย Magic Bot เนี่ยก็จะกลับไปที่จุดพักนะคะอาจจะกลับไปที่แท่นชาร์จหรือว่าไปทำงานถัดไปที่มีคิวสั่งมาค่ะค่ะก็ภาพรวมก็จะประมาณนี้ประมาณนี้ครับจบแล้วนะคะสำหรับนะคะหุ่นยนต์ของเราอันนี้เขามีชื่อยังคะถามเหมือนชื่อ Magic Bot ครับชื่อ Magic Bot ใช่ครับอันนี้มีตัวแรกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับน้องอยู่ที่บูธด้านนู้นด้านหลังอ๋อไปดูตัวจริงได้อันนั้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับที่เดินคนนั้นคนนั้นสุขภาพการแพทย์ค่ะอ๋อก็สามารถไปชมตัวอย่างของจริงกันได้ทีนี้คำถามค่ะนะคะสำหรับท่านโอเคเรียนเชิญค่ะจะเรียนสอบถามเรื่องตัวเมื่อกี้ที่มีเป็นบริการที่ไปถึงหน้าห้องอาจจะเป็นห้องพักของลูกค้าหรือเป็นคนไข้ใช่ไหมคะอย่างนี้ถือว่าตัวเครื่องนี้มันไปถึงหน้าห้องเขาจะมีการแจ้งเตือนหรือมีการบอกยังไงให้กับคนข้างในทราบว่าตัวนี้มาถึงแล้วอะค่ะมีค่ะก็จะมีเป็นส่วนของอาจจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นแบบเป็นทางให้หุ่นยนต์ส่งเสียงร้องอันนี้ก็คือแล้วแต่ requirement ของ user ที่ขอมาได้เลยค่ะคือจะมีการแจ้งเตือนแต่ว่าใช่ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะคำถามเพิ่มเติมเรียนเชิญค่ะด้านหน้าค่ะท่านนี้ค่ะท่านนี้ครับตัวระบบลิฟต์มันมีระบบที่เป็นระบบเก่าเนาะกับระบบใหม่ที่มันเลือกปุ่มโดยที่ไม่มีในลิฟต์แต่การปุ่มกดมันเลือกตั้งแต่ตรงหน้าลิฟต์อะครับคำถามคือว่าอันนี้มันสามารถที่จะไปปลั๊กอินกับระบบลิฟต์ระบบเดิมที่มีอยู่กับหรือระบบใหม่เงี้ยมันทำงานซิงกันได้ไหมครับลิฟต์ปกติของเราก็จะเอาไปลิฟต์อย่างปกติมันมี2ระบบครับก็คือมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยเข้าไปแล้วกดใช่เข้าไปในลิฟต์แล้วก็กดใช่ไหมแต่มันมีลิฟต์ระบบใหม่เนี่ยบางตึกเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันจะมีตัวพันแป้นเนี่ยให้กดเลือกชั้นที่จะไปแล้วจะขึ้นไปว่าไปตึกไปลิฟต์ตัวไหนแล้วลิฟต์ก็จะพาไปเองมันไม่มีปุ่มกดในแป้นนี่เป็นการกดใช่ไหมครับไม่ใช่การทัชสกรีนใช่ไหมครับทัชสกรีนอ๋อถ้าทัชสกรีนอาจจะยังไม่ได้ครับเพราะนั้นคือประเด็นคือว่า
ตัวที่ทางทีมนักวิจัยทำเนี่ยก็สามารถเอามันต้องไปปรับอะไรกับระบบลิฟต์ไปครับหรือแค่เป็นปลั๊กอินนี่เลยมันจะไปปลั๊กอินเหมือนคล้ายๆเป็นเคสไปครอบไปครอบทับกับตัวแผงลิฟต์อะครับแล้วให้แล้วระบบมันจะจัดการกดลิฟต์แทนเราให้ครับก็คือมันก็อิมพลายได้กับลิฟต์ระบบเดิมที่ต้องเข้าไปกดในตัวลิฟต์ที่ไม่ใช่ระบบเป็นหน้าจอทัชสกรีนอะไรเงี้ยครับเป็นระบบลิฟต์ที่มีการกดมีการสัมผัสอะไรเงี้ยครับก็จะเอาระบบเนี้ยไปใช้งานได้ครับครับขอบคุณครับค่ะท่านอื่นล่ะคะมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะสำหรับข้อมูลนะคะนี่ก็คือเรื่องของหุ่นยนต์อัจฉริยะอีกรูปแบบนะคะก็จะพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้งานนะคะในตึกออฟฟิศก็ดีในอพาร์ตเมนต์คอนโดโอ้โหในอนาคตนะคะก็จะทำให้เราสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะกับหุ่นยนต์นะคะ Magic Touch IoT ถ้ายังไงไปดูตัวจริงของน้องเขาได้นะคะที่บูธนะคะ